This is Thai PBS Podcast. View the world via the voice. มีข้อมูลที่เป็นการศึกษาวิจัยหลักฐานเชิงประจักษ์มาเลยว่าถ้าเราขาดสารอาหารบางอย่างเช่นธาตุเหล็กโฟเลตและวิตามิน B12 เห็นไหมพวกนี้ก็จะพบในเนื้อสัตว์ผักใบเขียวอาจทำให้เกิดภาวะซึมเศร้าได้และที่น่าสนใจคือการรับประทานอาหารสไตล์ตะวันตกใครชอบกินพิซซ่าเบเกอรี่เฟรนฟรายและอาหารแปรรูปบ่อยๆกินอาหารแปรรูปบ่อยๆอาหารแปรรูปไส้กรอกหมูยอกุนเชียงจะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเป็นโรคซึมเศร้าได้ฟังทุกเรื่องสุขภาพอัปเดต ทุกโรคภัยฟังรายการโรงหมอกับดิฉันสุรีพรวงศ์สถิตพรค่ะ This is Thai PBS Podcastสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการโรงหมอทางไทย PBS Podcast ค่ะวันนี้พบกันเช่นเคยนะคะเราจะคุยกันถึงเรื่องอาหารต้านโรคซึมเศร้าค่ะที่ได้เลือกเรื่องนี้มาพูดคุยกับคุณผู้ฟังเพราะว่าก็เห็นในจากข่าวคราวอะไรหลายๆอย่างนะคะที่หลายคนก็อาจจะมีอาการเหล่านี้อยู่ซึ่งก็อยู่ในกระบวนการรักษาด้วยบางคนกินยาควบคู่ไปด้วยอะไรต่างๆเหล่านี้นะคะแต่เราอยากจะให้มีอะไรที่เพิ่มเติมนอกเหนือจากคนที่เป็นโรคนี้อยู่แล้วแล้วก็รับประทานยาของคุณหมอตามสั่งอยู่แล้วเนี่ยมีอาหารอะไรอย่างอื่นไหมที่จะช่วยเสริมหรือคนที่ไม่ได้เป็นสามารถเสริมในการต้านโรคซึมเศร้านี้ได้หรือเปล่าเดี๋ยววันนี้เราคุยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เอกราชบำรุงพืชจากวิทยาลัยการแพทย์บูรณาการมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะครับสวัสดีครับผมคุยกันเรื่องนี้เพราะเป็นห่วงเป็นใยคุณผู้ฟังหลายท่านค่ะบางทีหลายท่านก็อาจจะเผชิญกับโรคนี้อยู่เนาะแล้วก็ยาเรื่องการรักษาอันนี้เป็นไปตามกระบวนการอันนั้นต้องกินเลยแหละยาถูกต้องตามแนวทางหลักเรื่องอาหารการกินเป็นตัวเสริมตัวช่วยซัพพอร์ตสนับสนุนอาจารย์คะแล้วที่เราจะคุยกันเนี่ยมันหมายถึงว่าคนที่เป็นแล้วหรืออันเนี้ยอย่างเนี้ยที่อาจจะยังไม่เป็นเอ๊ะหรือเป็นแล้วเอ๊ะยังไงอาจารย์ต้องบอกก่อนอาหารเนี่ยคือการรับประทานอาหารเนี่ยคือมันมีคุณค่ามีสารอาหารเหมาะสมคือสามารถที่จะต้านอาการโรคซึมเศร้าได้จริงเนาะคนที่เป็นแล้วก็ช่วยให้ผู้ป่วยเนี่ยมีอาการดีขึ้นแต่ว่าต้องทำควบคู่ไปกับการรับประทานยากับการรักษาตามแพทย์สั่งแนวทางหลักในขณะที่คนที่ไม่เป็นนะก็รับประทานเหล่านี้ก็มีประโยชน์นะกับสุขภาพร่างกายเพราะโรคซึมเศร้ามันมีหลายสาเหตุนะจากพันธุกรรมจากเรื่องของความเครียดเรื่องของการสูญเสียสมดุลของสารสื่อประสาทอะไรพวกนี้ครับแล้วมันหลายปัจจัยเหตุนะแต่สิ่งเหล่านี้คือเราสามารถที่จะปรับเปลี่ยนสามารถที่จะคนที่เป็นเยอะก็บรรเทาได้แต่ไม่ใช่ว่ากินเหล่านี้แล้วแบบหายนะมันก็ไม่ใช่มันก็มีส่วนช่วยต้องใช้คำนี้ร่วมกับแนวทางการรักษาหลักโอ้คือไม่ใช่แบบทิ้งแนวทางการรักษาหลักแล้วมาเน้นเรื่องอาหารการกินอย่างเดียวไม่ใช่แบบนั้นจะไปกินอย่างเดียวแล้วก็จะหายซึมเศร้ามันก็ไม่ใช่นะแม้กระทั่งการรักษาหลักของเขาเนี่ยมันไม่ใช่ยาอย่างเดียวเนาะคนรอบตัวเนาะหรือกิจกรรมหลายแหล่ทั้งหลายอย่างเนี่ยไม่ใช่อาหารอย่างเดียวออกกำลังกายเรื่องการนอนหลับพักผ่อนทั้งหลายแหล่ไลฟ์สไตล์หรือรีราชีวิตที่ใช้ในแต่ละวันเนี่ยมันก็จะต้องดูแลควบคู่กันไปด้วยเนาะไอ้สิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งสำคัญแล้วทุกวันนี้สิ่งที่น่ากลัวคืออะไรคือกลัวคนที่ไม่รู้ตัวว่าเป็นอันนี้เปรียบเสมือนภัยเงียบค่ะเป็นแต่ไม่รู้ตัวว่าตัวเองเป็นซึมเศร้าเอ้ยแต่มีเยอะแล้วไม่ได้ทำการรักษาถูกต้องครับอันนี้น่ากลัวมากมันเหมือนภัยเงียบจริงๆแต่ทุกปีนะคะอย่างเวลาตรวจสุขภาพค่ะโดยรวมแล้วเนี่ยเขาจะให้มีตรวจสุขภาพจิตไปด้วยเขาตรวจภาวะความเครียดของเราแบบประเมินใช่ไหมครับแบบประเมินคร่าวแต่ก็ยังงงอยู่นะคะอาจารย์อันนี้ขออนุญาตจริงๆว่าแล้วใครจะกล้าเขียนนี่แหละครับเพราะว่าไม่กล้ากลัวว่าตัวเองจะเป็นหรือเป็นแล้วคนอื่นรู้ว่าตัวเองเป็นโรคซึมเศร้าแล้วมันไม่ใช่เรื่องน่ากลัวไม่ใช่เรื่องน่าอายเลยนะครับทุกวันนี้คนเป็นทั่วโลกอ่ะถ้าเราคิดในแง่บวกหน่อยเพื่อนร่วมโลกเรารู้ไหมครับตัวเลขทุกวันนี้ตัวเลขคนที่เป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยประมาณ300 ล้านคนไว้ทั่วโลกนะ300 ล้านคนแล้ว WHO พยากรณ์ไว้ว่าปี2030ปีนี้2022อีก8 ปีข้างหน้าครับอุบัติการเกิดโรคซึมเศร้าจะเป็นปัญหาสาธารณสุขเนี่ยอัตราการเสียชีวิตจากการฆ่าตัวตายเนาะเป็นโรคซึมเศร้าก็ฆ่าตัวตายกันก็เยอะนะครับจะพุ่งสูงเป็นอันดับ2เลยโดยเฉพาะในกลุ่มพววกวัยรุ่นวัยทำงานเนี่ย15-30 ปีเนี่ยแล้วเนี่ย จะเสียชีวิตเป็นระดับต้นๆจากโรคซึมเศร้านี่ WHO หรือองค์การอนามัยโลกทำนายไว้นะว่าอีก8 ปีข้างหน้า อุบัติการจะสูงขึ้นเพราะว่ามีการเก็บสถิติมาโดยตลอดอยู่แล้วใช่ไหมคะว่ามันแบบคนยิ่งเครียดมากขึ้นแล้วยิ่งอยู่ในภาวะวิกฤตอย่างเงี้ยโรคระบาดเศรษฐกิจอีกปัญหาโอ้โหเยอะแยะมากมายเลยเนาะคนก็ยังขาดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องกันเยอะมากเลยนะค่ะคือคนที่ยอมรับและรักษาตัวเองอย่างจริงจังเนี่ยมีอยู่เฉพาะในวงแคบๆและอย่างที่บอกว่าหลายคนไม่รู้ตัวว่าตัวเองเป็นนั่นนะพอไม่รู้ตัวปุ๊บไม่ได้รักษาค่ะแล้วรู้อีกทีนึงก็ไปแล้วอย่างเงี้ยนั่นสิแต่ทีนี้ว่าคืออันนั้นถ้าเกิดใครอยากจะลองไปประเมินตัวเองดูหรืออะไรเงี้ยในมีครับแบบประเมินโหลดเอาก็ได้ไปติ๊กเอาเลยว่าเราแล้วถ้าแบบเข้าข่ายเว้ยเดี๋ยวนัดคุณหมอไปพบไปคุยไปพูดคุยดูซิว่าเอ๊ะคอนเฟิร์มว่าเอ้ยจริงไหมเพราะปัจจุบันเองเนี่ยความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์เนี่ยมันก้าวหน้าไปแล้วแล้วคนสมัยนี้หาข้อมูลได้ง่ายกว่าสมัยก่อนเราโหลดแบบฟอร์มในการประเมินอย่างเงี้ยครับโอ้โหเยอะแยะมากเลยนะมีของโรงพยาบาลต่างๆเราลองประเมินตัวเราเองก่อนว่าเอ้ยถ้าเกิดว่าเรามีเข้าข่ายนะเราก็แค่ไปปรึกษารับการรักษายิ่งรู้เร็วมันก็ยิ่งดีมันก็จะไม่รุนแรงแล้วก็ใช้อาหารที่เราจะพูดคุยกันในวันเนี้ยในการที่จะต้านโรคซึมเศร้านะครับอันเนี้ยเป็นอะไรที่ร่วมกันกับแนวทางการรักษาหลักได้อย่างดีเลยครับค่ะทีนี้ถ้าอย่างนี้เนี่ยอาจารย์เราจะเป็นอาหารแบบประเภทไหนได้บ้างที่จะช่วยในเรื่องการต้านโรคซึมเศร้าอาหารที่เรากินอยู่ทุกวันนี้ไหมคะอาจารย์ทุกวันนี้แหละครับไม่ต้องไปขึ้นเขาเหลียงซานที่บอกว่าต้องไปตามหาเนาะเพราะว่าอาหารเนี่ยสามารถช่วยได้จริงครับมันมีคุณหมอจิตเวชที่มหาลัยแพทย์ที่โคลัมเบียครับงานหลักของเขาเนี่ยรักษาภาวะโรคซึมเศร้าความวิตกกังวลซึ่งคุณหมอท่านเนี้ยเป็นผู้ริเริ่มในการแนะนำการปรับอาหารการกินสำหรับผู้ป่วยเลยนะครับว่าใช้เขาก็รักษาทางการแพทย์ไปแล้วใช้อาหารแนะนำข้อแนะนำอาหารเพื่อปรับสมดุลอารมณ์แล้วก็เพิ่มการทำงานของสมองนะแล้วก็เรื่องของสุขภาพจิตนะครับซึ่งได้ตีพิมพ์งานวิจัยเนี้ยในวารสารทางด้านของไซคายทางด้านของเรื่องของจิตเวชนะครับเมื่อต้นปี2019ที่ผ่านมาไม่นานนี่เองใช่ครับเพราะว่าเขาทดลองเองวิจัยทดลองโดยให้อาหารเพื่อต้านโรคซึมเศร้าที่เราคุยกันเนี่ยแหละนะครับแล้วก็เก็บผลข้อมูลเขาก็พบว่าอาหารเนี่ยช่วยรักษาการซึมเศร้าได้ระดับปานกลางถึงรุนแรงให้ดีขึ้นแต่ไม่ใช่ว่ากินอาหารอย่างเดียวแล้วจะหายคุณก็ต้องไปรับการรักษาทางการแพทย์ตามแนวทางหลักด้วยใช่เพราะแต่ละคนมีอาการซึมเศร้าที่แตกต่างระดับกันนะคะบางคนอาจจะหนักมากหน่อยบางคนอาจจะแบบยังพอใช้ชีวิตได้แต่ก็ต้องรักษาอยู่อะไรอย่างเงี้ยความรุนแรงก็มีตั้งแต่ mild moderate ถึง severe เล็กน้อยปานกลางเยอะหนักอย่างเงี้ยครับแล้วเนี่ยเขาก็จากการวิจัยตรงนี้ข้อมูลวิจัยเนี่ยเขาก็พบว่าสารอาหารบางอย่างเนี่ยมันทำให้เกิดภาวะซึมเศร้าได้ถ้าเราขาดจริงครับอันเนี้ยมีข้อมูลที่เป็นการศึกษาวิจัยหลักฐานเชิงประจักษ์มาเลยว่าถ้าเราขาดสารอาหารบางอย่างเช่นธาตุเหล็กโฟเลตและวิตามิน B12 เห็นไหมพวกนี้ก็จะพบในเนื้อสัตว์ผักใบเขียวอาจทำให้เกิดภาวะซึมเศร้าได้ก็เป็นจิ๊กซอว์ชิ้นหนึ่งเหล็กโฟเลต B12 พอพูดปุ๊บอาจารย์นึกถึงแต่สร้างเม็ดเลือดถูกไหมครับเป็นส่วนประกอบที่สำคัญในเม็ดเลือดในการผลิตเม็ดเลือดแดงอย่างเงี้ยก็เกี่ยวข้องกับโรคซึมเศร้าด้วยและที่น่าสนใจคือการรับประทานอาหารสไตล์ตะวันตกใครชอบกินพิซซ่าเบเกอรี่นะเฟรนช์ฟรายและอาหารแปรรูปบ่อยๆกินอาหารแปรรูปบ่อยๆนะนึกถึงไอ้ข่าวไส้กรอกมรณะเลยที่กำลังเป็นกระแสแรงมาเนี่ยอาหารแปรรูปไส้กรอกหมูยอกุนเชียงจะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเป็นโรคซึมเศร้าได้เฮ้ยคือมันเป็นเรื่องที่แบบว่าแหละเรารู้แหละว่าอาหารพวกแปรรูปอย่างเงี้ยมันไม่ดีต่อสุขภาพแต่ใครจะไปนึกแล้วว่ามันไปสัมพันธ์กับอาการของโรคซึมเศร้าได้นั่นสิแต่อันเนี้ยมันคืองานวิจัยเลยนะใช่ครับผมซึ่งเขามีการเก็บข้อมูลมาอย่างดีเลยกลายเป็นว่าคนกินอาหารแปรรูปเนี่ยเสี่ยงสูงและอีกหนึ่งงานวิจัยเขาพบว่าคนที่บริโภคอาหารที่มีไขมันอิ่มตัวไขมันที่ไม่ดีนะครับไขมันอิ่มตัวเยอะคาร์โบไฮเดรตเยอะ กินแป้งเยอะกินน้ำตาลสูงอาหารแปรรูปสูงทำให้เด็กและวัยรุ่นมีสุขภาพจิตที่แย่ลงเห็นไหมครับจะนึกว่าสารอาหารเกี่ยวข้องกับจิตใจเกี่ยวกับสุขภาพจิตเกี่ยวกับอารมณ์ซึมเศร้าอ๋อเพราะว่าคุยกับอาจารย์มาอย่างเงี้ยค่ะคุณผู้ฟังเราก็จะมันจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับพอกินอาหารไม่ดีมันก็กระทบต่อร่างกายทำให้เกิดโรคนั้นโรคนี้แต่แบบเรื่องของการที่แบบว่าทางด้านจิตเวชนี่เราไม่คิดเลยว่ามันจริงๆอาหารกับจิตเวชสำคัญเลยนี่ฉันกินอาหารดีก็มีส่วนให้อารมณ์ดีแฮปปี้อาหารที่กินแฮปปี้คือหมูกระทะเค้กค่ะอาจารย์อันนั้นแฮปปี้ชั่วคราวอันนั้นเป็นสูโดแฮปปี้เทียมอย่างนี้คิดไปเองอะไรอย่างนี้ใช่ในขณะที่การกินอาหารญี่ปุ่นหรืออาหารเมดิเตอร์เรเนียนนี่ญี่ปุ่นกับเมดิเตอร์เรเนียนจะช่วยลดความเสี่ยงโรคซึมเศร้าได้สูงสุดถึง 50% นี่มีงานวิจัยออกมาเป็นตัวเลขเลยเฮ้ยอาหารญี่ปุ่นนี่แหละครับเกินความคาดหมายมากแล้วมันงานวิจัยมันเพิ่งปี2019ที่ผ่านมานี่มันไม่นานนะใช่ครับเนี่ยเขาเก็บข้อมูลศึกษาวิจัยทำการศึกษาวิจัยจนแบบมีตัวเลขออกมาว่าเอ้ยคนที่กินอาหารญี่ปุ่นสังเกตอาหารญี่ปุ่นสิอ๋ออาหารญี่ปุ่นส่วนใหญ่จะเป็นเพื่อสุขภาพนะใช่ๆอาหารเมดิเตอร์เรเนียนเนี่ยเมดิเตอร์เรเนียนไดเอทเนี่ยจะเป็นอาหารที่กินธัญพืชไม่ขัดสีเน้นไขมันดีโอเมก้า9จากน้ำมันมะกอกพวกเนี้ยอะโวคาโดพวกธัญพืชไม่ขัดสีแล้วก็ปลาอาหารทะเลกินเนื้อแดงแต่น้อยเหล้าสปายไวน์เบียร์วันละ1กรึ๊บนะไม่ใช่1ขวดไม่ใช่1ขวดนะ1แบน1กลมไม่ได้นะไม่ได้นะไม่ได้พวกเนี้ยอาจารย์กลายเป็นว่าเฮ้ยลดการเกิดซึมเศร้าได้ค่ะแล้วผลการศึกษาวิจัยเนี่ยมันมีเยอะมากแม้กระทั่งไปถึงผักผลไม้ปลาเมล็ดธัญพืชอย่างที่บอกเมดิเตอร์เรเนียนไดเอทโยเกิร์ตค่ะไม่ใช่ขับถ่ายไม่ใช่ภูมิคุ้มกันอย่างเดียวดันมามีส่วนเกี่ยวข้องกับโรคซึมเศร้าได้ด้วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคซึมเศร้าได้กินโยเกิร์ตโอ้โหนี่กลับไปพุ่งโยเกิร์ตทุกวันเลยนะเนี่ยโปรไบโอติกจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์แลคโตบาซิลัสไบฟีโดแบคทีเรียมสามารถที่จะผลิตสารสื่อประสาทได้จากลำไส้ส่งขึ้นมาที่สมองขอโทษไม่ได้หยาบนะสมัยก่อนเราพูดขี้ขึ้นสมองใช่ไหม กลัวจนขี้ขึ้นสมองจริงๆแล้วมันไม่ใช่มีแค่กลัวจนขี้ขึ้นสมองมันมีสารสื่อประสาทจากลำไส้อะขึ้นไปที่สมองครับเช่นกาบากาบ้านี่บำรุงกระบาลพูดภาษาชาวบ้านเลยบำรุงกระบาลสมองของเราถูกไหมครับลดความเครียดความวิตกกังวลทำให้เราผ่อนคลายซีโรโทนินเป็นสารเป็นฮอร์โมนหรือสารสื่อประสาทที่ทำให้เราสงบผ่อนคลายลดความเครียดความวิตกกังวลแล้วมันมาสร้างอยู่ที่ลำไส้เรานะด้วยโปรไบโอติกนะอะซิทิลโคลีนสารสื่อประสาทที่ช่วยเรื่องสมองความจำก็อยู่ที่เนี่ยแล้วลำไส้ไม่ดีคุณไม่สะดวกง่ายถ่ายคล่องท้องคุณผูกสมองคุณเสื่อมสารสื่อประสาทคุณลดคุณซึมเศร้าได้มีงานวิจัยทางคลินิกเมื่อเช้าที่อาจารย์เพิ่งบรรยายจบเนี่ยอาจารย์ยังพูดถึงเลยว่ามีการศึกษาวิจัยให้บริโภคโปรไบโอติกอย่างในโยเกิร์ตไม่เติมน้ำตาลอย่างเงี้ยหรือน้ำตาลต่ำเนี่ยกลายเป็นว่าช่วยทำให้อาการซึมเศร้าดีเพรสเนี่ยดีขึ้นให้ผู้ใหญ่มีทั้งในผู้ใหญ่ผู้สูงอายุกินก็เขาก็กินโยเกิร์ตกันได้มันช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคซึมเศร้าได้ไอ้เจ้าโยเกิร์ตเนี่ยประโยชน์มันเยอะเห็นไหมไม่ใช่แค่มีแต่เรื่องขับถ่ายงั้นแล้วพวกเนี้ยมันสามารถที่จะช่วยบรรเทาอาการซึมเศร้าได้งานวิจัยมีแบบเยอะแยะมากมายเลยนะครับสารที่ช่วยต้านโรคซึมเศร้าได้โอเมก้า3อย่างเงี้ยจากในปลาในอาหารทะเลเนาะถ้าในถั่วก็ถั่วดาวอินคารู้จักไหมครับถั่วดาวอินคาเคยลองแล้วมีสกัดเป็นน้ำมันถั่วดาวอินคาด้วยแล้วก็อีกหนึ่งน้ำมันที่โอเมก้า3สูงก็คือน้ำมันงาขี้ม้อนหรืองาขี้ม่อนเคยได้ยินไหมครับเคยได้ยินค่ะนี่โอเมก้า3ก็สูงนะครับก็ช่วยในการต้านโรคซึมเศร้าได้นี่มีงานวิจัยด้วยกินแล้วอารมณ์ดีนี่มีอันนึงกินแล้วอารมณ์ดีไม่ใช่แล้วอันนั้นสายเขียวอาจารย์รู้เลย พอพูดมาปุ๊บสายเขียวเลยเห็นมีบางคนดีดแต่ไม่ใช่เลยไม่อันนั้นพลังใบไม่ได้นะคนละอย่างกันอันนั้นพลังใบนั้นสายเขียวนะก็อารมณ์ดีมันก็หลายกลไกเนาะแต่อันนี้จากอาหารจากน้ำมันที่มันเป็นกินแล้วมันมีประโยชน์นะคะคุณผู้ชมใช่ครับคือเราได้จากอาหารเลยบางอย่างมันเป็นแบบพวกพืชสมุนไพรหรืออะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือแบบ ในลักษณะของอาหารถ้าสมุนไพรเนี่ยมันบางอย่างมันอาจจะไม่ได้กินได้ทุกวันนะมันไม่ได้เป็นสมุนไพรในครัวเรือนค่ะแต่เขาก็พยายามมาจับมาอยู่ในครัวเรือนอยู่นี่กำลังรู้สึกว่าสิ่งที่อาจารย์บอกมาเนี่ยค่ะมันเป็นเรากินอาหารเป็นยาใช่แต่ไม่ใช่กินยาเป็นอาหารคือเราไม่อยากไปอยู่จุดนั้นว่าต้องกินยาเป็นอาหารเป็นกำกำอ่ะใช่เลยครับแล้วอิ่มยาไม่ต้องกินข้าวแล้วอิ่มยานี่แหละอะไรอย่างเงี้ยแต่ใช้อาหารที่เรากินเนี่ยให้มันไปเสริมภูมิให้มันแบบใช่ครับต้านโรคซึมเศร้าได้ปรับสมดุลฮอร์โมนอย่างเงี้ยได้หมดเลยใครจะไปนึกว่าเรากินโปรไบโอติกเรากินโยเกิร์ตกลายเป็นว่าจุลินทรีย์ที่ลำไส้ของเราสามารถที่จะมาช่วยลดการเกิดโรคซึมเศร้าได้นี่แชร์ฟังเคสหนึ่งคุณลุงท่านหนึ่งท้องผูกเป็นเบาหวานคุมน้ำตาลได้ไม่ค่อยดีนอนไม่หลับเป็นโรคซึมเศร้าอันนี้ปรึกษาอาจารย์ด้วยอาการโรคซึมเศร้าคุณลุงมาปรึกษาด้วยการโรคซึมเศร้านะครับไม่ได้มาผิดใช่ไหมพอมาถามปุ๊บเป็นโรคซึมเศร้าจริงๆแล้วลูกสาวเขาเป็นสัตวแพทย์บอกเนี่ยคุณพ่อเป็นโรคซึมเศร้าพอไปดูปุ๊บฟังอาจารย์บรรยายคุณพ่อซักประวัติอาหารบริโภคกินน้ำตาลเทียมทุกวันแอสพาร์แตมทุกวันวันหนึ่งบางที3 ซอง 4 ซองใส่เป็นสารณะในกาแฟในชาในอาหารนู่นนี่นั่นน้ำตาลเทียมเยอะมากเพราะเห็นว่าซีโร่แคลอรี่กลายเป็นว่าสมดุลจุลินทรีย์ที่ลำไส้ของเขาสูญเสียไปเกิดภาวะทางการแพทย์เรียกว่าภาวะกัดดิสไบโอซิสโปรไบโอติกที่ดีมันตายมันมีอยู่น้อยทำให้ การควบคุมน้ำตาลการควบคุมสารสื่อประสาทที่เกี่ยวข้องกับการนอนหลับความเครียดมันผลิตได้ลดลงท้องผูกมันลิงก์กันไปหมดเลยไปเห็นปลายทางว่าโอ้เป็นโรคซึมเศร้าไปเห็นปลายทางว่าเป็นเบาหวานไปเห็นปลายทางว่าเอ้าคุณมีปัญหานอนไม่หลับอินซอมเนียไปเห็นปุ๊บมีอาการแบบท้องผูกสะท้อนออกมาอ้าวพอมาดูปุ๊บกินน้ำตาลเทียมสูงมากเกินไม่ใช่ว่ากินไม่ได้เลยก็ได้เลยแต่นี่กินเป็นสารณะแล้วกินมานานหลายปีตั้งแต่เป็นเบาหวานก็มากินน้ำตาลเทียมเพราะเห็นว่าซีโร่แคลไม่ทำให้น้ำตาลสูงที่ไหนได้สมดุลจุลินทรีย์ในลำไส้สูญเสียไปการควบคุมน้ำตาลในเลือดผิดปกติไปอันนี้ก็กินหนักลิงก์กันใช่ครับทั้งน้ำตาลในเลือดใครจะไปนึกว่ามันเกี่ยวข้องอะไรกับจุลินทรีย์ที่ลำไส้น้ำตาลในเลือดไปเกี่ยวข้องจุลินทรีย์ในลำไส้แล้วใครจะไปนึกว่าเอ้าสมองเสื่อมก็เกี่ยวข้องกับจุลินทรีย์ในลำไส้นอนไม่หลับก็เกี่ยวข้องกับจุลินทรีย์ในลำไส้ต้องรีบเคลียร์แล้วดีเพสก็เกี่ยวแล้วมันจะท้อนออกมายังไงถ้าไม่ไปจับตรวจภาวะกัดดิสไบโอซิสเนี่ยดูสิคุณขับถ่ายเป็นปกติทุกวันหรือเปล่าเช้าตื่นมาเนี่ยขับถ่ายเป็นปกติไหมแล้วชีวิตมนุษย์คนเราอาจารย์ย้ำเสมอไม่มีอะไรกินอิ่มนอนหลับขับถ่ายสะดวกเนี่ยคือที่สุดของชีวิตแล้วก็เอาแบบบางคนมีเงินเป็น100 ล้าน 1,000 ล้านเวลากินไม่ค่อยมีหรือกินไม่ค่อยอิ่มอ้วนนอนไม่ค่อยหลับขับถ่ายไม่สะดวกเห็นคนที่มีสตังค์เยอะๆบางทีเขากินน้อยนะคะไม่ค่อยมีเวลากินไงครับหรือบางทีนอนก็ไม่ค่อยหลับเสิร์ฟมาจานนิดเดียวอะไรเงี้ยเรายังรู้สึกแบบเฮ้ยอิ่มเหรอแล้วเด็ดชีวิตมนุษย์ไม่มีอะไรมากนะคุณสุริพรแค่กินอิ่มนอนหลับแล้วคุณก็ขับถ่ายสะดวกผนวกอารมณ์ที่แจ่มใสแค่นั้นเองชีวิตดูอาจารย์เป็นตัวอย่างจริงๆคุณผู้ฟังอาจารย์คือคุยกันเนี่ยเราก็จะหัวเราะสนุกสนานใช่อันนี้สำคัญบางวันขับถ่ายสะดวกถ่ายไป3 รอบนะไม่ได้ท้องเสียนะทำงานดีลำไส้ทำงานดีไม่ค่อยอยากเก็บของเสียอยู่ในร่างกายเยอะอุ้ยของอันนี้ของนี้ต้องดูดนานๆดูดซึมอาหารนานๆเอาไม่ได้อะแล้วเนี่ยมันเป็นตัวบ่งชี้ถึงบอกว่าเอ้ยทำไมซึมเศร้าไปพูดไปมันเป็นเรื่องของระบบขับถ่ายเพราะคุณขับถ่ายไม่ดีอ่ะมันสะท้อนไปที่ว่าเป็นปัจจัยสัมพันธ์กับโรคซึมเศร้าด้วยคือมันไม่ใช่อยู่ๆมาเป็นซึมเศร้าอย่างนั้นนะคะคุณผู้ฟังแต่มันอาจจะเกิดความเครียดความวิตกกังวลสะสมแล้วมันเป็นบ่อยๆเราก็แบบเฮ้ยเราเป็นอะไรกันแน่หรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็ไปเรื่อยอ่ะใช่มันหลายปัจจัยไงแล้วเราก็ต้องมาหาปัจจัยเหตุว่าเอ้ยเราเกิดจากอะไรเราจะได้แบบเกาได้ถูกที่คันปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์อาหารก็เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยซัพพอร์ตนี่มันมีงานวิจัยอันนึงที่อาจารย์มาเล่าให้ฟังครับว่าเป็นการศึกษาวิจัยอาหารต้านโรคซึมเศร้าโดยวัดผลออกมาเป็นค่าที่เขาเรียกว่า anti depressant score anti depressant food score แอนตี้ดีเพสก็คือต้านโรคซึมเศร้าด้วยฟู้ดสกอร์ด้วยค่าคะแนนอาหารเขาคิดคำนวณออกมาเลยเอาการศึกษาวิจัยมาหลายๆการศึกษาวิจัยมาวิเคราะห์รวบรวมมาวิเคราะห์จนออกมาแล้วก็ให้เป็นเปอร์เซ็นต์เขาพบว่าพืชผักเหล่านี้มีค่าต้านการอาการโรคซึมเศร้าสูงตัวแรกสุดเลยที่มีสูงสุดเลยวอเตอร์เคสนะคนชอบกินไอ้พวกสลัดผักอ่ะวอเตอร์เคสนี่มีค่าต้านอาการซึมเศร้าได้ถึง 127% โอ้โหเป็นร้อยเลยนะวอเตอร์เคสเนี่ยต่างประเทศเอาหลายๆการศึกษามาวิเคราะห์มาประเมินเขาก็จะมีเกณฑ์ในการศึกษาวิจัยของเขาวิเคราะห์ออกมาผักที่หาง่ายหน่อยผักป่วยเล้งนี่ชอบป่วยเล้งต้านการเกิดโรคซึมเศร้าได้ 97% ค่าสกอร์นะครับมีค่าต้านอาการซึมเศร้าเนี่ยนะที่อาจารย์เรียกว่าไอแอนตี้ดีเพสฟู้ดสกอร์เนี่ยได้ถึง 97% โอ้โหเยอะเหมือนกันนะเนี่ยผักกาดได้สูงสุดถึง 93% เห็นไหมผักกาดนี่แหละครับง่ายๆเลยแล้วอาจารย์กระซิบบอกเลยมีงานวิจัยทางด้านฟู้ดไซน์ฟู้ดเคมิสทรีเคมีอาหารพบว่าผักกาดเนี่ยเอาไปผัดผ่านความร้อนไอสารพฤกษเคมีเนี่ยไม่หายครับยังอยู่นะคงอยู่ทนความร้อนค่ะเดชบุญนะฉะนั้นแล้วอาจารย์ชอบกินใส่ไข่ผักแกงจืดผัดกับไข่อย่างเงี้ยก็ได้เลยง่ายๆเห็นไหมแล้วถ้ากินสดก็ได้ครับลองทีเราไปกินกับอะไรนะน้ำพริกนี่น้ำพริกอย่างเงี้ยครับได้หมดเลยก็เกิดประโยชน์ด้วยมีพริกมีกระเทียมเห็นไหมทั้งหลายแหล่มันก็ทำให้ระบบไหลเวียนโลหิตดีขึ้นนะก็ดีต่อใจด้วยเสริมภูมิได้ด้วยเนาะแล้วก็พืชผักพวกผักชีกับโหระพาอันนี้ก็ไม่น้อยนะครับมีค่าคะแนนต้านอาการซึมเศร้าได้ถึง 75% ผักชีและโหระพานี่แหละต่อไปนี้ไม่ใช่ผักชีโรยหน้าอีกต่อไปผักชีจะไม่ธรรมดาใช่มันถึงราคาแพงเนี่ยนี่ถ้าเขามาฟังอาจารย์พูดมาฟังรายการเรานะพุ่งอีกราคาพุ่งเลยนะเนี่ยผักชีเนี่ยดีแล้วที่เราออกหลังราคาผักชีขึ้น เพราะว่ามันต้านการซึมเศร้าได้สูงนะครับอีกหนึ่งผักอันนี้อาจารย์ก็มีติดครัวคือคะน้าคะน้าไม่ได้ต้านมะเร็งอย่างเดียวแล้วนะคะน้าเองยังช่วยในการต้านอาการซึมเศร้าเนี่ยค่าสกอร์อยู่ที่ 62% ไม่น้อยนะผ่านความร้อนนี่มันยังผ่านความร้อนเจ้าสารพวกไอโซไทโอไซยาเนตกูโคซิโนเลตหรือซัลโฟลาเฟนนี่มีอยู่หลายตัวเลยนะพวกนี้มีอยู่สูงค่ะก็ยังอยู่ไอสารต้านมะเร็งแล้วก็ช่วยในกระบวนการกำจัดสารพิษดีท็อกกำจัด PM 2.5 ได้ด้วยประโยชน์เยอะนะคณะแต่ยาฆ่าแมลงก็สูงตามล้างดีๆนะล้างดีๆถูกต้องมีเตือนไว้ด้วยความหวังดีเพราะบอกโอ้ประโยชน์เยอะมากกินใหญ่เลยทีนี้สมัยเรียนมหาลัยนี่จำได้เลย ไปกินสั่งคะน้าหมูกรอบคนชอบกินนะไม่คะน้าหมูกรอบก็คะน้าปลากระป๋องดูสิจับคู่แต่ละอย่าง คะน้าอร่อยนะคะน้าหมูกรอบคะน้าหมดบอกลูกเดินไปหน่อยในซอยนั้นมันมีตลาดสดอยู่ด้วยเอาคะน้ามาปุ๊บแทนที่จะล้างก็ล้างเหมือนกันนะจุ่มๆอาจารย์นึกว่าปะพรมน้ำพระพุทธมนต์จุ่มๆแล้วก็วางเข้าเขียงแล้วสับๆๆๆโยนใส่ลงกระทะก็เดี๋ยวก็ผ่านความร้อนไงความร้อนชนะทุกสิ่งอีกแล้วแต่มันไม่ฆ่ามันฆ่าเชื้อได้แต่มันไม่ได้ฆ่ายาฆ่าแมลงฉะนั้นแล้วเนี่ยต้องทำความเข้าใจสมัยเนาะเราต้องล้างทำความสะอาดได้ดีให้ดีนะพ่อค้าแม่ขายเนาะเป็นผู้ประกอบการอาจารย์ฝากไว้นิดนึงพอดีเราก็ไปซื้อกินข้างนอกมาเหมือนกันบางทีอ่ะ เราก็อยากที่จะได้อาหารต้านโรคซึมเศร้าต้านมะเร็งนะก็สั่งผัดขนงคะน้าหมูกรอบอะไรทั้งหลายแหละกลายเป็นว่าเหมือนโดนวางยา ยาฆ่าแมลงเยอะใช่ยาฆ่าแมลงแฝงอยู่นี่เราตายผ่อนส่งเลยนะงั้นแล้วเนี่ยคุณพ่อค้าแม่ขายนะช่วยล้างทำความสะอาดให้เราดีๆเลยนะลูกค้าจะได้มีอายุยืนแล้วมาอุดหนุนได้ยาวๆนะไม่ใช่อุดหนุนได้ไม่กี่ปีอีกทีนึงเอาไปไหนแล้วเป็นมะเร็งไปแล้วโอ้ยนั้นเราต้องล้างทำความสะอาดให้ดีนะคณะฟักทองมีอยู่ มีค่าต้านโรคซึมเศร้า 46% ถือว่าก็ไม่ได้น้อยนะฟักทองเนี่ยพืชผักเนี่ยก็จะเยอะอยู่นะครับดอกกระหล่ำก็ประมาณ 42% และปิดท้ายด้วยบล็อกเกอรี่ 41% งั้นแล้วพวกคะน้ากระหล่ำบล็อกเกอรี่ฟักทองพวกเนี้ยหากินง่ายๆเลยผ่านความร้อนแล้วสารไอ้พวกสารพฤกษเคมีไม่หายเสถียรอยู่โอ้อันนี้หายห่วงได้เพราะว่าเดี๋ยวบอกว่าเอ้ยมันดีมันต้านโรคซึมเศร้าแหละแต่พอไปทำปรุงประกอบอาหารผ่านความร้อนปุ๊บเฮ้ยหายหมดเลยไม่มีประโยชน์เลยอันนี้ไม่หายสารพฤกษเคมีอยู่แต่ห่วงยาฆ่าแมลงเพราะกลัวว่าท่านจะอยู่ไม่ทันโรคซึมเศร้าตายด้วยโรคมะเร็งก่อนอย่าเป็นอะไรเลยค่ะไม่เป็นทั้งโรคซึมเศร้าไม่เป็นมะเร็งดีที่สุดแล้วค่ะเวลาบอกอาหารต้านมะเร็งอาหารต้านโรคซึมเศร้าเงี้ยพอมีพืชตระกูลคะน้าบล็อกเกอรี่กะหล่ำปีกะหล่ำดอกเนี่ยเขาเรียกว่าพืชตระกูลคูซิเฟอรัสเวจเทเบิลพวกเนี้ยพืชที่มันขยิกขยอยหัวหยิกๆเป็นหัวเนี่ยผักกาดทั้งหลายแหล่เนี่ยคือดีมากเลยนะคุณลีแต่อาจารย์กลัวเวลาพูดเนี่ยมันก็อีกฝั่งนึงก็กลัวว่าคุณจะไปล้างทำความสะอาดได้ดีกลายเป็นว่าคุณจะไปต้านมะเร็งแต่คุณกลายไปรับสารก่อมะเร็งเยอะขึ้นแล้วเราก็ต้องล้างทำความสะอาดให้ดีผักออร์แกนิกก็ตามแต่ว่าเราก็ต้องเคลียร์ล้างแช่ให้ทำความสะอาดให้ดีที่สุดเนาะเพราะไม่งั้นเนี่ยกลายเป็นว่ามันได้ไม่คุ้มเสียก็เบาๆยาฆ่าแมลงสารเคมีหน่อยนะคะบิงบอนอะไรประมาณบิงบอนนะคะวันนี้ก็โหคุยกันเพลิดเพลินค่ะสนุกสนานนะข้อมูลเพิ่มเติมนี่ไปหาอ่านดูได้นะคะขอบคุณอาจารย์เอกราชค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับหมดเวลาอีกแล้วค่ะคุณผู้ฟังค่ะขอบคุณที่ติดตามรับฟังรายการมาโดยตลอดนะคะแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าค่ะสวัสดีค่ะ This is Thai PBS Podcast สารสำคัญในน้ำมันกัญชามีชนิดที่ดีและก่อผลข้างเคียงต่อร่างกายแต่แพทย์กังวลต่อการนำมาใช้เป็นอย่างมากเพราะอะไรรองศาสตราจารย์ดร.เภสัชกรหญิงจุฑามณีสุทธิศรีสังจากมหาวิทยาลัยมหิดลมาบอกให้รู้ครับจริงๆแล้วพอเราพูดถึงคำว่ากัญชาเนี่ยค่ะคนทั่วไปก็จะรู้จักหรือคุ้นเคยกับสาร2ตัวที่พูดกันบ่อยๆในสื่อนะคะก็คือ THC กับ CBD นะคะซึ่งจริงมันคือตัวย่อชื่อมันจะยาวนะคะเราก็จะคุ้นเคย THC กับ CBD แต่จริงๆแล้วเนี่ยในกัญชาจะมีสารจำนวนมากเลยค่ะมากกว่า400กว่าชนิดเลยนะคะและแต่ละตัวเนี่ยก็จะออกฤทธิ์แตกต่างกันไปเพียงแต่ว่าตัว THC กับ CBD เนี่ยเป็นตัวที่ได้รับการศึกษาเป็นจำนวนมากแล้วก็เป็นตัวออกฤทธิ์หลักที่สำคัญของกัญชาค่ะ THC เนี่ยเป็นตัวที่โอเคมีประโยชน์จริงแต่ว่าถ้าได้รับมากเกินไปมันจะมีผลต่อระบบประสาทส่วนกลางในทางที่ไม่ดีเยอะมากนะคะเช่นทำให้ความคิดอ่านช้าลงการตัดสินใจช้าลงหนักข้อไปจนถึงทำให้เกิดอาการทางจิตเหมือนคนไข้โรคจิตเช่นหวาดระแวงประสาทหลอนอันนั้นคือตัวของ THC นะคะซึ่งออกฤทธิ์ในระบบประสาทส่วนกลางค่อนข้างเยอะมากส่วน CBD เนี่ยการออกฤทธิ์ในร่างกายเนี่ยมันจะคนละเรื่องเลยกับ THC ไม่เหมือนกันเลย CBD เนี่ยไม่ทำให้ประสาทหลอนข้อดีของมันคือมันไม่ทำให้ประสาทหลอนมันมีฤทธิ์ในการกันชักที่ดีมีฤทธิ์ต้านการอักเสบที่ดีนะคะดังนั้นเวลาเราใช้น้ำมันกัญชาเนี่ยเราต้องรู้ว่าเอ๊ะไอ้น้ำมันกัญชาที่เราซื้อมาใช้เนี่ยมันมี THC หรือมันมี CBD สูงถ้าเป็นน้ำมันกัญชาที่มี THC สูงอันนี้ต้องระวังเยอะเพราะมีอาการข้างเคียงหลายอย่างการเอาไปใช้ในการรักษาโรคทางการแพทย์ก็แตกต่างกันค่ะดังนั้นกระบวนการได้มาซึ่งน้ำมันกัญชาทางการแพทย์นะคะเพื่อจะใช้ให้ถูกต้องเนี่ยมันจึงต้องอยู่ในห้องแลบที่มีมาตรฐานต้องไม่มีสารปนเปื้อนเหลือและต้องมีกระบวนการตรวจวิเคราะห์ว่ามี THC และ CBD อยู่ในปริมาณที่พอเหมาะสมควรที่จะเอาไปใช้ทางการแพทย์ได้หรือไม่อันนี้สำคัญมากนะคะเพราะนั้นเวลาที่ประชาชนไปซื้อน้ำมันกัญชาไม่มีเลเบลข้างขวดเลยไม่ได้พูดอะไรเลยเขียนน้ำมันกัญชาอย่างเดียวเนี่ยอันเนี้ยตัวเองในฐานะเป็นบุคลากรทางการแพทย์เป็นเภสัชเนี่ยโดยเฉพาะเภสัชซึ่งเราต้องคอนเซิร์นเรื่องความปลอดภัยในเรื่องการใช้ยาเนี่ยเราจะบอกแล้วคุณจะรู้ได้ยังไงล่ะว่าคุณใช้น้ำมันกัญชาที่มันมี THC เท่าไหร่เพราะมันอันตรายเนี่ยค่ะแค่นี้เองเหมือนกับเราไปซื้ออาหารบางอย่างอาหารมันไม่ค่อยมีเลเบลนะต้องใช้คำว่าซื้อยายาเนี่ยจะเป็นยาได้มันต้องรู้ปริมาณสารสำคัญชัดเจนใช่ไหมคะค่ะไม่งั้นเราก็ไม่รู้เรากินอะไรเข้าไปเท่าไหร่ This is Thai PBS Podcast ติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของ Thai PBS Podcast Spotify, SoundCloud, Google Podcast, Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast View the world via the voice